สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสมุทรสาครนะคะดิฉันสวภาพรักษาพรามทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานสัมมนาหัวข้อ Circular Economy for Tourismออกแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนในรูปแบบ Virtual Conference ในวันนี้ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในช่วงเวลาวิกฤตนี้เพื่อมาร่วมเรียนรู้และเตรียมความพร้อมรองรับธุรกิจที่จะกลับมาฟื้นฟูด้วยความปกติในรูปแบบใหม่หรือ New Normal ด้วยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ถึง3ท่านด้วยกันในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเรียนเชิญค่ะที่ปรึกษากิติศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยคุณอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการสำนักงานททจังหวัดกระบี่คุณสัชชิธรกิติธรกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่คุณวิชุพันธ์ศรีสัญญานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่นายชันฤทธิ์เพิ่มทรัพย์นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ท่านวิทยากรและท่านผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสมุทรสาครและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวต้อนรับในการเปิดงานสัมมนาออนไลน์ครับเป็นการออนไลน์แบบ virtual นะครับในหัวข้อเรื่อง circular economy for tourism นะครับเป็นการออกแบบเศรษฐกิจใหม่เพื่อจะทำให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มีความเจ็บปวดอย่างมากในการที่เกิดโควิดขึ้นมาซึ่ง GDP ประเทศเนี่ยร่วงลงไปถึง -5% ถึง 6% นะครับสิ่งที่กระทบมากสุดคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากการล็อกดาวน์ของประเทศไทยเองประเทศต่างประเทศเพื่อทำไงไม่ให้เกิดการระบาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแรกๆที่มีผลกระทบอย่างสูงนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องออกจากวิกฤตนี้ได้นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญคือณวันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะออกจากโควิดนี้แล้วทำไงให้ธุรกิจเราเข้มแข็งขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะมี3ส่วนที่ธุรกิจควรจะดูในช่วงนี้คือช่วงแรกคือรักษาอย่างไรรักษาพนักงานตัวเองไว้อย่างไรในเมื่อถ้ามันเลยโควิดจบแล้วเนี่ยคุณพนักงานกลับมาทำงานอย่างไรบ้างส่วนที่2คือส่วนในแง่ของการรักษาลูกค้าหรือรักษาซัพพลายเออร์หรือซัพพลายเชนเราอย่างไรเพราะว่าเมื่อเปิดธุรกิจมาแล้วเนี่ยเราต้องมีของมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้บริการลูกค้านะส่วนที่3คือในส่วนของเงินทุนซึ่งสำคัญมากว่าทำอย่างไรให้ช่วงนี้เนี่ยเราไม่ขาดเงินไม่ขาดสภาพคล่องนะครับ3เรื่องนี้เนี่ยธุรกิจก็ต้องทำไปด้วยพร้อมๆกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองว่าณช่วงนี้เนี่ยทางธุรกิจก็จะไม่มีหมายถึงลูกค้าก็จะน้อยไม่มีเลยถึงน้อยนะครับสิ่งที่ธุรกิจทำได้คือในแง่ของการปรับสภาพหรือปรับธุรกิจหรือปรับการให้บริการทำอย่างไรให้บริการของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งลดต้นทุนมีความเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเพิ่มรายได้หรือลดต้นทุนในแง่ของต่างๆเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งโครงการ iTap เองเนี่ยเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการและสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ให้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและมีเงินทุนให้ด้วยนะครับงั้นปีนี้เนี่ยในปี2563เนี่ยณตอนนี้เราก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับ Circular Economy เราก็จึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งเป็นวิทยากรวันนี้รวมไปถึงกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชาตินะครับแล้วก็ทางไอแท็บก็มาร่วมจัดสัมมนาวันนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจของเรานะครับซึ่งเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ 5G นะครับอย่างเช่น Green Hotel Green Restaurant พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ผลักดันต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เป็นGreen Hotel หรือได้ Certification เหล่านั้นเพื่อที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะเป็นตลาดหนึ่งที่ในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องคอยดูว่าตลาดต่างประเทศอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องมาดูตลาดใหม่ๆในประเทศไทยมีอะไรบ้างเพื่อจะให้ท่านสามารถที่ออกจากโควิดได้อย่างเข้มแข็งขึ้นนะครับในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีตั้งใจไว้ประมาณ30รายเพื่อลองดูนะครับเราก็มีตั้งงบประมาณไว้10ล้านบาทในปีนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยลองเข้าไปศึกษาโครงการนี้แล้วก็เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับท้ายสุดนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวต้อนรับท่านผู้ชมเข้า
virtual ออนไลน์อันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดครั้งนี้หรือการ virtual ออนไลน์นี้สามารถทำให้ท่านนี้มีความเข้าใจในโครงการเรามากขึ้นแล้วสามารถที่จะก่อเกิดประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ทำสร้างธุรกิจของท่านให้ยั่งยืนแล้วก็ให้ออกจากโควิดได้อย่างเข้มแข็งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณคุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงานค่ะสวัสดีทุกท่านครับเรียนคุณเฉลิมพลตู้จินดาผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คุณอุทิศลิปสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติพี่น้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรังทุกท่านครับกับผมนี่นามผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งพวกเราต้องประสบกับสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อันเกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วแต่เป็นช่วงที่ดีที่พวกเราจะได้มีโอกาสทบทวนและเตรียมตัวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและปรับตัวให้เข้ากับ New Normal ใหม่ๆ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมีหลายเรื่องที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอันมีค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเหลือของทิ้งให้น้อยที่สุดลดการผลิตที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบี่โกลกรีนของพวกเราที่ร่วมกันหวงแหนทรัพยากรอันสวยงามในงานนี้เป็นอีกหนึ่ง New Normal ที่พวกเราต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งเนื้อหาและวิธีการสัมมนาที่เป็นแบบ Virtual Conference มีทั้งเนื้อหาที่น่าจะนำมาเตรียมตัวในการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวที่พวกเราทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันและที่สำคัญมีทุนสนับสนุนให้พวกเราลงทุนในเทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆด้วยสุดท้ายนี้กับผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันทั้งสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้กับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนาพร้อมใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยและมองหาเทคโนโลยีดิจิตอลที่เหมาะสมมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดกระบี่และจังหวัดของทุกๆท่านให้เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณอินทริศกิ่งเล็กประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ